สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกันนะคะในช่วงตอนเที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันก็บ่าย4โมงเย็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอดีเรามีการเซตอัพบางอย่างเล็กน้อยอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะขออนุญาตมาที่หน้าเพียงก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเกมมาแนะนำเมื่อเช้าเราเล่นเทิร์นเบสไปแล้วใช่ไหมและตอนนี้เราจะพาทุกคนมาเจอกับแนว Battle Royale บ้างซึ่งเกมแนวนี้หลายๆคนอ่ะก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าไงเดี๋ยวชอบเล่นพอสมควรนะเพียงกินแมสซูชิไม่เอาสิไม่ชวนกินเรามาแคสเกมไม่กินนะคะอ่ะโอเควันนี้เรามีอีกหนึ่งเกมนะมาแนะนำโดยที่เกมนี้ชื่อมันบอกว่า Zombie Roost ซึ่งเราแบบลองเข้าไปดูคร่าวๆแล้วคือมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็น Battle Royale ที่มีหมวดการเล่นหลายๆหมวดแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะที่พี่เอามาเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นนี่นะมันเป็นเบื้องต้นเราเล่นให้ดูได้แค่เบื้องต้นซึ่งหลายๆฟังก์ชันหลายๆหมวดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเล่นค่อนข้างที่จะนานในการเก็บเลเวลอะไรพวกเนี้ยเราก็จะพยายามไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะให้ทุกคนดูอ่ะพามาที่หน้าเกมกันเลยดีกว่าอันนี้คือเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเกมแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้เลยนะจ๊ะก็จะมีตัวละครให้เรา1ตัวซึ่งเราไม่สามารถเลือกเพศได้คือแบบไม่มีให้เราเลือกชายหญิงอ่ะทุกคนอ่ะแล้วที่สำคัญคือเกมนี้นะจ๊ะมันยังไม่เข้ามาใน Store ไทยนะสำหรับคนที่อยากจะเล่นมันก็ต้องแบบมูดไปเล่นนิดนึงซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วใครอยากลองของลองไปโหลดมาดูได้นะคะลองไปโหลดมาดูได้เรามีเป็นแบบ APK ให้ด้วยเป็นลิงก์ APK ให้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้แล้วแบบอยากประสบเขาเรียกว่าอะไรอยากเทสของใหม่ก่อนใครอะไรอย่างงี้อ่ะเรามาต่อกันที่เกมของเราดีกว่านะคะก็มาเลือกตัวละครไม่ได้แต่ว่าเรามีฟังก์ชันของพวกปืนได้ซึ่งมันยังไม่ปลดล็อกอ่ะคือแบบเห็นป่ะปลดล็อกเราต้องเลเวลเท่านี้ก่อนซึ่งเราเพิ่งเข้ามาเล่นไงเพียวซื้อปืนนี้ไว้เพราะเพียวคิดว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นใจอยากซื้อปืนนี้ตังค์ไม่พอไม่เป็นไรเปย์ไหมไม่เราสายฟรีไม่เปย์ค่ะกลับคือเดี๋ยวนอกจากอาวุธเนี่ยมันจะมีแบบพวกเสื้อผ้าด้วยนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอปลดล็อกอีกอยู่ดีไม่เป็นไร เอาละค่ะเรามาต่อกันที่หมวดฟังก์ชันการเล่นของเกมดีกว่าเฮ้ยมีแอดเฟนด้วยอะเซตติ้งนะแล้วเพียวก็ไม่เข้าเกมสักทีโอเคเข้าเกมก่อนดีกว่าอันนี้นะคะโดยที่เบสิกเริ่มต้นแรกเริ่มเลยเนี่ยเขามีอยู่หมวดให้เราเล่นเป็นแบบเล่นเป็นทีมอะทุกคนแบ่งเป็น2ฝ่ายก่อนฟังก์ชันอื่นๆนะต้องเลเวล6เห็นปะถ้าเลเวล6เมื่อไหร่เราถึงจะไปกระโดดร่มกับชาวบ้านเขาได้นะคะซึ่งตอนนี้เพียวเพิ่งเล่นอะเราก็ยังโดดร่มไม่ได้ก็วันนี้จะพยายามแบบเล่นไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เพื่ออัพเลเวลนะจะได้เล่นให้คนอื่นแล้วคือจุดที่น่าเล่นของเกมนี้คือถ้าเราเบื่อแบบ Battle Royale กับการกระโดดล่มเล่นแบบยิงกันเองอะไรพวกเนี้ยมันมีหมวดแบบไล่ยิงซอมบี้ด้วยเป็นซอมบี้แอทแทคซึ่งเราแบบก็ดีนะก็ดีนะไปซ้อมยิงแล้วก็เนี่ยคือแบบมันมีฟังก์ชันหลายหมวดมากซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เลเวลนะเนี่ยเหมือนถ้าเราจะเล่นกับซอมบี้เราต้องเลเวล6ใช่มั้ยแล้วก็อีกทีนึงก็คือเลเวล26เลยอ่ะ Deathmatch ไม่ใช่ไงวะอยากรู้กันแต่ทางนี้ทางนั้นเริ่มต้นเกมนะคะได้หมดเดียวเราก็จะไปหมดเดียวนี่แหละให้ทุกคนดู เดี๋ยวนี้นะเกมมือถือนะทำออกมาดีๆน่าเล่นโคตรเยอะเลยอ่ะบอกเลยใครซื้อมือถือสเปคเมเมไว้นะคุ้มพักเพียวมาลุยเลยเราเป็นสีน้ำเงินนะคือมันยิงอัตโนมัตินะอยู่หลังเพื่อนปลอดภัยไม่ได้ดิเพียวต้องแบบเขาบวกกันแล้วว่ะเอ้ยอยู่ไหนกันไอ้พวกหัวตัวแดงๆเนี่ยตายไวแล้วตายก็เกิดใหม่ยิงไปเรื่อยๆเรายังไม่เห็นฝ่ายศัตรูนะครับฝ่ายศัตรูจะเป็นตัวสีแดงๆนะเพื่อเราโดนยิงได้ไงได้ไงนี่อีกตัวนี้นี่เชิดตายโอ้โน่เอาไปไม่ดีเฮ้ย
ไม่ถูกต้องว่ะเดี๋ยวพี่มาแล้วเฮ้ยคะแนนฝั่งนู้นนำเราตายไวอ่ะเสียใจว่ะโอ้ใครยิงเราวู้ดมันน่านักไม่ทันได้ระวังคือทุกครั้งที่เกิดอ่ะมันจะเรนดอมงานเกิดเราใหม่หมดเลยนะเฮดช็อตรักษายังไงวะโอ้ no ไม่รักษาไม่มีโอ้ยเลือดจะหมดแต่เราเฮดช็อตไปได้หนึ่งตัวบางทีมันอ้อมมาข้างหลังเราว่าเราอยู่กับเพื่อนดีกว่าเพื่อนโดนอีกดอกนึงเราตายแล้วนะเราควรจะหาเกาะกำบังอ่ะหัวใจพี่เจ็บปวดจะตายแล้วอยู่ข้างบนอ่ะดีนะเว้ยเพราะว่าโอ้ no เดี๋ยวฮัลโหลเพื่อนนี่พวกเดียวกันนายยิงเราเหรอนายปาระเบิดใส่เราทำไมเฮ้ยไม่กล้าเข้าอ่ะคือเราจะตายแล้วหรือเราตายให้รู้แล้วรู้รอดเลยแต่คะแนนมันจะเสียฆ่าได้ตัวเดียวชีวิตโคตรเศร้าอ่ะเขาไลฟ์เฟิร์นแม่ก็ปืนกลเที่ยวปืนกลเบาบวงไงไม่มันต้นเกมปะวะคือเรายังไม่ค่อยมีตังอ่ะเฮ้ยแต่ทีมเราชนะเว้ยได้ตังมาฆ่าได้แค่คนเดียวอ่ะโคตรเศร้าเอาใหม่จริงๆอยู่ข้างบนก็ดีนะยิงดิเข้าใจป้าบอกอยู่ไกลๆช่วยเพื่อนยิงมันก็ดีนะไม่เห็นอ่ะฟัคมันต้องอย่างนี้กระสุนหมดร้องไห้ที่ไหนวะนี่เราต้องเป็นหน่วยแอบยิงนี่แหละอย่าแหลมเพื่อนฆ่าใครอย่าแตะสองตัวนี่แหละตรงนี้แหละจุดยุทธศาสตร์ของเราโผล่มาตายแน่เองตายแน่เห็นเว้ยดูเดือดหัวร้อนเอ้ยยิงเพื่อเราอยู่ตรงนั้นอันตรายยิงมั่งยิงเฮดช็อตเติมกระสุนแป๊บอ้าวทำไมอ่ะกระสุนหมดเหรอหมดแล้วกระสุนโอ้โนงานหยาบแล้วทุกคนกระสุนหมดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิมันเฮ้ยจริงดิแล้วเราไปเอากระสุนจากไหนวะเนี่ยไม่ได้ว่ะซูมไม่ได้อ่ะโอ้ปืนกากลงไปก็ได้วะไปเก็บปืนจากไหนเนี่ยตายไม่นะชีวิตโคตรเศร้าเลยมาครับพี่เป็นหน่วยซุ่มยิงต่อเข้าประจำที่เดิมเลยช็อตไหมล่ะไหนมีไหนอีกอีก40วินะคะจะหมดแบบนี้ตรงนู้นเขามีปลาระเบิดกันว่ะอ
โอ้ยโอ้ยเราจะตายมันต้องตายก่อนเราไม่นะเลเวล2เลเวล2ว่ะเฮ้ยพระเพียวยิงไป5คนใช้ได้นะคือเราต้องเล่นอย่างเงี้ยเก็บเวลไปเรื่อยๆว่ะทุกคนไม่งั้นแบบไม่ได้อ่ะนั่นล่ะเฮ้ยหายหมดเลยอ่ะโดนเพื่อนเราหล่อยไปละเรียบร้อยจีจีเฮ้ยเพื่อนเขาไปลาดให้มันจะเห็นเป็นสีแดงๆเล็กๆอ่ะคือแบบมันอยู่ที่ปืนของเราด้วยนะโอ้ยกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยเยี่ยม1ฉันเห็นหัวแกอยู่ตรงนั้นกระสุนหมดอ่ะเลย16นัดเองนี่ยังไม่มีใครเห็นเรานะยังไม่มีใครสังเกตเห็นเราโดนไป1คือแบบเราไม่ต้องกดยิงเองเว้ยทันทีที่เราเล็งไปโดนอ่ะโอ้ยเพื่อนตายใช่เพื่อนลอยไปละบ้านนี่เรียบร้อยเฮดช็อตเฮ้ยคิวไปหลายคนแล้วเนี่ยโอ้ตาย แต่ถ้าไม่ตายเราไม่ได้กระสุนเพิ่มอ่ะมาเกิดตรงนี้วิ่งขึ้นข้างบนไม่ถนัดแบบเดินลุยอ่ะโอ้มันแม่นกว่าบ้าเอ้ยหัวร้อนโอ้ยไม่ชอบแบบยิงข้างล่างอ่ะข้างล่างเสียเปรียบนะเอาจริงๆจะชอบแบบขึ้นไปรอสอยข้างบนมากกว่าบ้าเลยฟัดมันได้จุดยุทธศาสตร์เดียวกับเราอ่ะยากละยากมากเยี่ยมแต่ตรงนี้มองยากเหมือนกันนะเราอยู่ข้างๆเนี่ยมันยิงเรายากตายอ่ะมึงตายอ่ะโผล่ขึ้นมาดิจริงๆเสียโอ้มันเห็นเราแล้วไอ้5วินาทีจบเกมแล้วครับเราชนะแล้วแหละเรียบร้อยเวล3คือเราต้องเล่นอย่างเงี้ยจะถึงเวล6อ่ะเราถึงจะไปแบบมิชชั่นโดดร่มได้อ่ะเอาไงดีทุกคนโดดอ่ะอสเกนตอนนี้เวล3อยู่เลยว่ะแต่ถ้าเราเล่นไปจนถึงเวล6อ่ะเราจะเล่นแบบหมวดอื่นให้ทุกคนดูได้ไงเนี่ยมันต้องเวล6อ่ะโดดร่มอ่ะแต่เพียวไม่รู้เพียวต้องเล่นนี่กี่เกมอ่ะแต่เรายังพอมีเวลามะเดี๋ยวลองต่ออีกสัก 2-3 เกมดูว่าเวลเราจะอัพหรือเปล่าไม่รู้ว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเล่นหมวดอื่นได้หรือเปล่านะคือเหมือนกับว่าเขาฝึกให้เราคล่องมือก่อนนะก่อนที่เราจะไปเล่นหมวดอื่นอ่ะเฮ้ยด่านใหม่เอา
มุมตรงนี้ยากอ่ะไม่ไหว คือแบบถ้าเกิดตรงเนี้ยยิงยากอ่ะเฮดช็อตมันจะมาตรงนี้อีกไหมดักเก็บดีกว่าโอ้ปลาระเบิดมาเสียวอ่ะเฮดช็อตอย่าหันหลังให้ศัตรูเยี่ยมต้องเล็งดีๆเนี่ยฝั่งนู้นฆ่าเพียวไปได้ดอกหนึ่งไม่ได้บ้าเอ้ยจีจีเฮ้ยเราได้ค่าที่3เองเหรอเราว่าเราแบบเจ๋งอยู่นะโหอยากโดดร่มแล้วว่าไม่เวลโหสักทีอ่ะอะไรคือเสียวอะไรไม่นั่งเล่นไงโหพี่ว่าอีกหลายเกมเลยอ่ะโหพี่จะเวลโหให้ทุกคนดูได้อ่ะเปลี่ยนปืนดีกว่าพี่ซื้อปืนนี้ไหนมาเจิมเสียจ้าได้แหละแต่นี้น่าอัพเกรดกว่านะแมวไหนลองไปปืนใหม่ดิ ตอนนี้เรามีปืนเยอะขึ้นละอยากไปโดดร่มให้ดูอ่ะเกมอะไรอ่ะอยากเล่นเกมซอมบี้ลัสไม่ลัสซิลูสแต่ว่ามันอยู่ในสโตร์ต่างประเทศอยู่อ่ะตัวเองมันยังไม่เข้ามาเว้ยโเยี่ยม1ศพสวยๆต้องอยู่แถวนี้แหละเฮดช็อตโอ้โหตายอ้อมมาข้างหลังถ้ามันบุกเข้ามาข้างในเนี่ยสวยอยู่ข้างบนดีกว่าเพื่อนอยู่ด้วยโอ้ปืนเขาแรงอ่ะยิงเรานะ2นัดก็ตายแล้วอ่ะเกมนี้ไม่น่าชนะว่ะปล่อยขึ้นมาได้ไงเนี่ยงั้นจัดเลยดีกว่ากดเข้าไปในลิงก์เลยค่ะเรามีให้โหลด APK อยู่
ไม่เห็นอ่ะคือแบบปล่อยให้เขาเข้ามาในเขตเราอ่ะเล่นยากโอ้โหเนี่ยแหละพอไม่เกิดก็ดับเลยจริงๆเฮดช็อตไหนวะไม่ไหวอ่ะฮะมุมไม่ดีเลยคือแบบเขาบุกเข้ามาฝั่งเราแล้วอ่ะเราแบบคอนโทรลยากมากมันอึดกว่าเราด้วยปฐมพยาบาลไม่ทันเลยเวลสี่แล้วครับทุกคนเราไม่น่าจะแบบไปถึงเวล6ให้ทุกคนดูได้ง่ายๆมาแบบมันกินเวลาค่อนข้างนานอ่ะ คือตอนนี้พยายามแบบเล่นไปเวล6ให้ได้เนี่ยเพื่อที่จะไปโดดโล่มให้ทุกคนดูคือแบบพอเวล6แล้วว่าเราจะแบบมีฟังก์ชันนั้นนี้นู่นเพิ่มเข้ามาเยอะเลยเราน่าจะเอาไปเล่นก่อนเนาะก่อนมาเล่นให้ทุกคนดูไม่น่าเลยไม่ชอบด่านเนี้ยด่านนี้เล่นค่ะโหยสีฟ้าไม่ช่วยยิงเลยเปลี่ยนอ้อมมาข้างหลัง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 ชัวโอ้นัดเดียวตายเล็งหัวเลยอ่ะชีโคตรเศร้าตายละไอ้คู่เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวอีกนาทีนึงเราชอบมาเกิดตรงเนี้ยคือทำเลตรงนี้มันก็ไม่แย่นะสูสีว่ะเกมเนี้ยฝั่งนู้นหายไปหมดเนี่ยอ้าวมาข้างหลังโทษตอนนี้เราอยู่อันดับที่4แล้วของทีมตายแล้วมั้งเพื่อนโยนระเบิดเข้าไปตอนนี้เราคุมสถานการณ์ไม่หมดแล้วนะครับเฮดช็อตจีจีไหมล่ะนั่นอยู่ทางนี้ตัวหนึ่งจบโอ้ยได้ที่สี่ได้ที่โหลเลยไหนดูดีเวลเท่าไหร่ละคือพยายามไปเวล6ให้ทุกคนดูอ่ะยากว่ะทุกคนไม่น่าจะไปถึงเวล6ได้เพราะว่า
พอเลเวลหลังๆเนี่ยการแบบไฟแต่ละแมตช์อ่ะมันทำให้แบบสกอร์เราขึ้นช้าพอขึ้นช้านั่นแปลว่าสมมติเกมแรกเราเล่นจบ1เกมอาจจะขึ้น1เวลเกมที่2เราจะต้องเล่นแบบ2เกมมันถึงจะแบบไปอีก1เวลอะไรพวกเนี้ยมันเพิ่มแมตช์การเล่นขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันใช้เวลานานตอนนี้เรามาติดอยู่ที่แมตช์ที่4เราเล่นไป3เกมแล้วเรายังอยู่ที่เวล4เชื่อว่าถ้าจะไปเกมที่6เราอาจจะต้องเล่นถึง10เกมซึ่งมันอาจจะกินเวลามากเกินไปนะเออก็ไม่เป็นไรเอาคร่าวๆเรากดฟังก์ชันให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงดีกว่าว่าเกมเนี้ยมันมีความน่าสนใจของมันคือเขามีฟังก์ชันการเล่นที่หลากหลายในระดับนึงนะมันต้องโหลดครูแอปก่อนป่ะเครื่องนี้เพียวไม่แน่ใจว่าเพียวโหลดครูแอปก่อนหรือเปล่าเออแต่ส่วนใหญ่เวลาแบบมุดไปเล่นเกมของต่างประเทศมีครูแอปจะโหลดง่ายกว่านะคะถึงไหนแล้วต่ออ้อใช่ถ้าคือเหมือนกับว่าหมวดแรกที่เขาให้เราเล่นเนี่ยเหมือนมันฝึกการบังคับซะมากกว่าซึ่งมันเล่นไม่ยากนะเพราะว่ากระสุนปืนตอนกดยิงเราไม่ต้องกดยิงเองคือขอแค่เราโฟกัสไปโดนฝั่งศัตรูคือเขายิงให้อัตโนมัติเลยนะซึ่งถ้าเล่นจนถึงเวล6แล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่าคุณเล่นเชี่ยวชาญช่ำชองโชคชนแล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมไปที่จะเป็นแนวแบบ Battle Royale คือกระโดดล่มเออซึ่งนั่นแหละเราก็สะเทือนใจอยู่เราอาจจะกลับมาไลฟ์เกมนี้อีกครั้งขอไปเขาเรียกอะไรปั้นเวลก่อนเออให้เล่นหมวดที่เหลือได้เพราะว่ามันมีหลายหมวดมากทุกคนเนี่ยมันมีเป็นแบบ Battle Royale ใช่ไหมแล้วก็มีซอมบี้คือเนี้ยไปตบกับซอมบี้แล้วก็มี Deathmatch ซึ่ง Deathmatch เนี่ยต้องปั้นจนถึงเลเวล26กันเลยทีเดียวเออมันก็จะกินเวลาค่อนข้างนานอยู่เนาะก็สำหรับใครสนใจเกมนี้นะคะเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วดาวน์โหลดไปลองเล่นกันได้ใครมีเวลาเนี่ยเพียวแนะนำว่าเฮ้ยไปเล่นด่านแรกให้ถึงเลเวล6ให้ได้อ่ะเราชีวิตจะดีแล้วแบบความบันเทิงจะบังเกิดอ่ะเพราะว่ามันมีหลายฟังก์ชันน่าเล่นมากจริงๆแล้วภาพก็ค่อนข้างสวยด้วยเออภาพค่อนข้างสวยด้วยก็ลองไปโหลดเล่นดูนะแต่น่าเสียดายอย่างที่บอกว่ามันต้องมุดไปเล่นเนาะโอเคค่ะขออนุญาตกลับมาที่หน้าเพียวนะคะก็เป็นอีกเกมนึงนะที่สำหรับคอเกมแนว Battle Royale มันไม่ใช่แค่ Battle Royale พวก Shooting Battle Royale อะไรพวกเนี้ยเออแบบพวกยิงไส้ไหลยิงซอมบี้อะไรพวกเนี้ยเกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจมากนะคะก็หวังว่าจะรีบเข้าสโตร์ไทยเนาะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมูดไปเล่นสโตร์นอกแต่ฟังก์ชันในเกมมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ทำให้เราแบบเข้าใจไม่ยากนะเออมันเข้าใจง่ายอยู่โอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ยังไงเนี่ยพะเพียวก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูพะเพียวรีวิวเกมในวันนี้นะจ๊ะแต่เดี๋ยวเรายังมีช่วงตอนเย็นอยู่นะจ๊ะยังไม่หมดแค่นี้วันนึงเราจะขึ้นไลฟ์3ครั้งเนาะวันนี้เรามาช้านิดนึงก็ขอโทษด้วยจริงๆก็เดี๋ยวจะช่วงตอนเย็นอีกช่วงนึงนะว่าเฮ้ยเราจะมาเล่นเกมอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็ติดตามได้นะคะจากเพจ This is Game ของเรานะเราจะสรรหาเกมใหม่ๆไม่ใช่แค่เกมใหม่เกมโคตรเก่าดักแก่เราก็เอามาเล่นให้ทุกคนดูกันได้นะคะโอเคค่ะทุกคนคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเพียวขอตัวก่อนละกันนะจ๊ะเกมไหนเด็ดเกมไหนดังดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกมค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงตอนเย็นรอบสุดท้ายของเรานะคะว่าเราเอาเกมอะไรมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย